สวัสดีครับเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านจาก24เดือนที่แล้วที่ทั้ง2องค์กรได้มารวมกันในวันนั้นสมาชิกจากทั้ง2องค์กรได้ตั้งปณิธานร่วมกันว่าเราจะผนึกกำลังกันเป็น One Team One Dream One Go ด้วยจุดมุ่งหมายที่เป็นหนึ่งเดียวคือเราจะมาช่วยกันทำให้ชีวิตทางการเงินของคนไทยดีขึ้นภายใต้จุดหมายดังกล่าวเราต้องการที่จะเห็นลูกค้าบุคคลลูกค้าธุรกิจมีความรู้ทางการเงินและสามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินที่จะทำให้ทุกคนสามารถออมใช้ได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพมีความรู้เรื่องการกู้ยืมมีหนี้ที่เหมาะสมมีการลงทุนเพื่ออนาคตและมีความคุ้มครองที่อุ่นใจธนาคารจึงมุ่งมั่นที่จะต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆดังเช่นบัญชี TTB All Free ที่นอกเหนือจะฟรีรอบด้านฝากถอนโอนจ่ายแล้วยังให้ความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและอุบัติเหตุฟรีๆซึ่งยังผลให้ลูกค้าจำนวนถึงเกือบ2ล้านรายได้มีความคุ้มครองพื้นฐานโดยไม่เสียเงินและส่งผลให้ธนาคารมียอดเงินฝากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเติบโตอย่างก้าวกระโดดสูงถึง 15% ในปีที่ผ่านมาสำหรับในด้านการลงทุนเพื่ออนาคตธนาคารได้ยกระดับผลิตภัณฑ์การลงทุนเรือธง TTB Smart Port ซึ่งช่วยให้ลูกค้าลงทุนได้ง่ายสบายใจเพราะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลคัดจัดปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยปีที่แล้วมียอด IPO สูงสุดในประวัติศาสตร์คือมียอดขายในสัปดาห์แรกสูงถึง 10,000 ล้านบาทและเติบโตเป็น2เท่าภายในระยะเวลาเพียง6เดือนสำหรับด้านการกู้ยืมนั้นธนาคารได้เข้าไปช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยได้ช่วยลูกค้าจำนวนมากกว่า 750,000 รายให้ผ่านช่วงที่เลวร้ายที่สุดไปได้นอกจากนั้นทาง TTB ยังได้ร่วมกับทางสมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยในการผลักดันโครงการพักทรัพย์พักหนี้และการรวมหนี้หรือที่เรียกว่า Debt Consolidation เพื่อให้กลุ่มธุรกิจเช่นโรงแรมภาคประชาชนสามารถที่จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นอกจากนั้นธนาคารยังได้นำเสนอบัตรเครดิต TTB Reserve ภายใต้แนวคิดใหม่ที่ช่วยเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ TTB ให้ลูกค้าได้ประโยชน์ที่มากขึ้นภายใต้แนวคิดความสำเร็จต่อยอดได้ไม่มีที่สิ้นสุดลูกค้าสามารถได้แต้มตั้งแต่ยังไม่จับจ่ายและนำคะแนนไปแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลที่ชื่นชอบได้อย่างคุ้มค่าและคุ้มที่สุดเมื่อนำคะแนนไปแลกเป็นส่วนลดในการลงทุนหรือซื้อผลิตภัณฑ์ประกันและผลิตภัณฑ์อื่นๆของ TTB ซึ่งได้รับการตอบรับการถือบัตรจากลูกค้าเวลของธนาคารกว่า 60% ภายในระยะเวลาเพียง6เดือนหลังจากเปิดตัวและลูกค้าที่ถือบัตรนี้มียอดใช้จ่ายต่อบัตรสูงมากขึ้นกว่า 1.5 เท่าจากประเภทบัตรในระดับที่ใกล้เคียงกันนี่คือส่วนหนึ่งของความพยายามที่เราอยากจะเห็นสังคมดีขึ้นและคนไทยสามารถมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นซึ่งกระแสการตอบรับจากลูกค้าและสังคมที่มีต่อธนาคารเริ่มมีความเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆอันเห็นได้จากการทำแบรนด์เซอร์เวย์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่พบว่าภายในระยะเวลาเพียงครึ่งปีมากกว่า 50% ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเห็นว่าเราเป็นธนาคารที่มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในขณะที่ธนาคารได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้ง Moody Investor Service S&P Global Ratings และล่าสุดในปีที่แล้วจาก Fitch Ratings นอกจากนั้นธนาคารยังได้รางวัลจากสถาบันต่างๆอีกมากมายซึ่งล่าสุดเรายังคงครองอันดับ1การเงินที่เป็นธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่3จากการประเมินของ Fair Finance Thailand อย่างไรก็ตามเป้าประสงค์ดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งการจะทำสิ่งดังกล่าวได้ TTB ต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเราคงไม่สามารถหยุดอยู่เพียงการรวมกิจการการที่ธนาคารจะสามารถมีผลิตภัณฑ์และบริการที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความท้าทายที่คนไทยเผชิญอยู่ได้นั้น TTB จึงต้องเสริมความสามารถโดยทั้งมีการปรับโครงสร้างธุรกิจและหาพันธมิตรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปีที่ผ่านมาทาง TTB จึงได้เข้าไปลงทุนในบริษัท TNI และ TNS แห่งละ 10% ถือเป็นการสร้าง Strategic Partnership ที่จะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านการลงทุนและประกัน
พื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้านอกจากนั้น TTB Broker ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ TTB ยังได้ขยายเครือข่ายพันธมิตรบริษัทประกันภัยมากกว่า20บริษัทเพื่อจะได้สามารถมีผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนและคุ้มครองความเสี่ยงให้กับลูกค้าของธนาคารได้ในทุกรูปแบบภายใต้ราคาที่เหมาะสมและในปลายปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติให้ตั้งบริษัทและหน่วยงานใหม่เพื่อยกศักยภาพของธนาคารขึ้นไปอีกอันได้แก่การตั้งบริษัท TTB Consumer ที่จะนำเสนอบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่ครบวงจรเพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ในวงกว้างมากขึ้นเราจะเน้นเรื่องการใช้ข้อมูลและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นและร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าได้หลากหลายขึ้นโดยมีเป้าหมายขึ้นเป็นท็อป4ของธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเรายังมีการปรับโครงสร้างภายในองค์กรโดยการตั้งหน่วยงานด้านดิจิทัลขึ้นมาโดยเฉพาะภายใต้ชื่อ TTB Spark ที่จะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆทางด้านดิจิทัลเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะTTB Spark จะทำงานภายใต้แนวคิดอาจายเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆและพัฒนาดิจิทัลโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกๆกลุ่มทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจการแยกหน่วยงานดิจิทัลออกมาจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆและส่งมอบไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้เรายังมี TTB Spark Academy ที่จะเน้นในเรื่องของการสร้างคนสร้างทีมงานที่มีคุณภาพโดยเราจะเน้นการสร้างคนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆน้องๆ นักศึกษาเพื่อมาร่วมกับเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆโดย TTB Spark นี้จะอยู่ภายใต้การนำของคุณเอิร์กรัชกรและคุณออฟนฤทธิ์ซึ่งทั้งสองท่านล้วนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสำคัญของการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันของ TTB ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณรัชกรเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของ Commercial Digital Solutionsที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆอย่างมากมายที่คุ้นเคยกันมากๆได้แก่เว็บไซต์ปันบุญและ Business One ที่เพิ่งได้เปิดตัวไปเมื่อปลายปีส่วนคุณนฤทธิ์นั้นก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการขับเคลื่อน Digital Strategy ของ TTB มาโดยตลอดและเป็นหนึ่งในผู้บริหารหลักของการพัฒนา TTB Touch Mobile App เวอร์ชันใหม่ที่กำลังจะนำเสนอให้กับลูกค้าในเร็วๆนี้ซึ่งอีกสักครู่สื่อมวลชนจะได้พบกับทั้ง2ท่านนี้ครับจากแนวทางที่เราวางไว้เพื่อปรับเปลี่ยนให้ธนาคารมีศักยภาพทางด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่งขึ้นจะทำให้ในปี2022นี้เราต้องการเห็นดิจิทัลแบงกิ้งของ TTB เป็นดิจิทัลแบงกิ้งที่เป็นมิตรและรู้ใจโดยทุกๆดิจิทัลโซลูชันที่เรานำเสนอต่อลูกค้าจะต้องตอบโจทย์ตรงใจใช้ง่ายและที่สำคัญมีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริงซึ่งในปีนี้เราจะใช้ศักยภาพของทีมงาน TTB Sparkสร้างแพลตฟอร์มที่จะสามารถช่วยให้ลูกค้าธุรกิจของเราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในขณะที่ช่วยให้ลูกค้าบุคคลมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นและยังสามารถต่อยอดไปทั้งอีโคซิสเต็มได้เช่นอีโคซิสเต็มของรถยนต์ไม่ว่าผู้ใช้ผู้ขายและผู้ให้บริการต่างๆก็จะได้รับโซลูชันทางการเงินที่จะช่วยให้ชีวิตหรือธุรกิจดีขึ้นได้เราเชื่อว่าดิจิทัลจะไม่ได้มาทดแทนคนแต่จะมาช่วยเติมเต็มเพราะดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้ลูกค้าของเรามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นวันนี้ผมอยากให้สื่อมวลชนได้เห็นถึงเส้นทางการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันของ TTB ที่เราได้ทำมาอย่างไม่หยุดยั้งและตัวอย่างของ Humanized Digital Banking ที่เราจะเปิดตัวในปีนี้และต่อไปนะครับผมขออนุญาตส่งต่อเวทีนี้ให้กับคุณรัชกรและคุณนฤทธิ์และเดี๋ยวเราจะพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงถามตอบขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ๆสื่อมวลชนครับ
ตลอดหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทางธนาคาร TTB เองเนี่ยเราได้มีการพัฒนา Digital Solution มาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทุกๆ Solution เรามุ่งเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนและเป็นจุดหลักเลยนะครับและหลายๆครั้งเองเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เองเนี่ยเราต้องการเป็นการแก้ไขปัญหาทั้ง Value Chain นะครับหรือเป็นการแก้ไขปัญหาทั้ง Ecosystem ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ปันบุญนะครับซึ่งเป็น Solution ที่ทางด้านทีมได้ช่วยกันคิดค้นขึ้นมาพร้อมกันกับลูกค้ากลุ่มมูลนิธิและผู้บริจาคนะครับหลังจากที่เราเองได้เข้าใจถึงเพนพอยต์ของทุกๆส่วนแล้วเราได้ออกปันบุญ .org ออกมานะครับที่ช่วยให้ลูกค้ามูลนิธิปรับเปลี่ยน business model เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าบริจาคใหม่ๆนะครับที่ใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นหลักรวมถึงช่วยให้มูลนิธิประชาสัมพันธ์และลดกระบวนการทำงานและค่าใช้จ่ายลงในขณะที่ผู้บริจาคเองเนี่ยก็สามารถเลือกบริจาคได้สะดวกมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับโดยเพียงระยะปีกว่าๆที่เราได้ออกปันบุญออกมาเองเนี่ยเราได้มีมูลนิธิเข้าร่วมมากกว่า180มูลนิธินะครับและผู้บริจาคบนแพลตฟอร์มนี้เองก็มีร่วมกันมากกว่า 150,000 รายนะครับและมีเงินบริจาคผ่านปันบุญมากกว่า200ล้านบาทในปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เรายังมี Business One Digital Banking ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าธุรกิจเองเนี่ยสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหัวใจของการทำ Business One คือเราต้องการแก้ไขปัญหาและ Pain Point ในหลายๆด้านที่ลูกค้าต้องเจอซึ่งแปลว่าทีมเราเองเนี่ยต้องเข้าใจโลกของลูกค้าธุรกิจที่มีเพนพอยต์หลากหลายและแตกต่างจากลูกค้าบุคคลเป็นอย่างมากครับยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้เองเนี่ยลูกค้าธุรกิจกว่าจะทำธุรกรรมกับธนาคารได้เนี่ยจะต้องเข้าระบบ 3-5 ระบบด้วยกันนะครับถึงจะสามารถทำธุรกรรมในหลายๆแบบได้เราจึงออกแบบให้ลูกค้าธุรกิจสามารถเข้าทำธุรกรรมได้จากการเข้า Business One เพียงระบบเดียวเป็นต้นนะครับโดยในต้นปี2021ที่ผ่านมาเราได้เปิดตัว Business One Internet Banking Platform นะครับซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจำนวนรายการที่ทำผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นมากกว่า 160% นะครับและมีรางวัลของสถาบันชั้นนำเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จซึ่งหลังจากให้บริการไม่ถึงปีเราได้เปิดตัว Business One บน Mobile Banking Platform ขึ้นมาซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับและในปี2022นี้เราก็ยังคงนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อต่อยอดระบบ Business One เพื่อให้ลูกค้าเองเนี่ยสามารถจัดการเรื่องธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นไปอีกและนี่เป็นอีกตัวอย่างนะครับที่เราได้ตอกย้ำความพยายามที่เราไม่หยุดยั้งในการนำเสนอ Digital Solution ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราครับเบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะว่าเรามี Digital DNA และ Way of Working ที่แข็งแรงทีมงานของเราเองมีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง Digital Solution ที่ช่วยแก้ Pain Point ของลูกค้าอย่างแท้จริงโดยเราจะเริ่มจากการที่เราเองเนี่ยต้องเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างแรกเลยนะครับทีมงานมีการทำกรุ๊ปอินเทอร์วิวหรือโฟกัสกรุ๊ปเพื่อพูดคุยกับลูกค้าและจะได้เข้าใจถึงต้นตอและรูทคอสของปัญหาหลายๆอย่างอย่างแท้จริงเรากล้าที่จะคิดนอกกรอบแล้วเราไม่กลัวที่จะทดลองวิธีการใหม่ๆและเราได้ใช้อาจารย์คอนเซปต์ในการสร้างโซลูชันใหม่ๆขึ้นมาเพราะเราพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาโซลูชันให้ดีขึ้นซึ่งทุกโซลูชันที่เราพัฒนาจะต้องช่วยแก้ปัญหาลูกค้าได้จริงและเป็นการแก้ไขปัญหาแบบระยะยาวแนวคิดและวิธีการทำงานของเราเองได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถพัฒนาดิจิทัลโซลูชันที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสถาบันต่างๆอย่างมากมายวันนี้เราจึงได้ต่อยอดแนวคิดและกระบวนการทำงานนะครับเพื่อส่งมอบ Humanized Digital Banking ให้กับกลุ่มลูกค้าบุคคลผ่านMobile Bankingโฉมใหม่และในโอกาสนี้ผมขอส่งต่อเวทีนี้ให้กับคุณอ๊อฟนฤทธิ์นะครับที่จะมาเล่าให้ฟังถึง Mobile Banking App ของ TTB ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นขอบคุณครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับสำหรับลูกค้าบุคคลดิจิทัลแบงกิ้งไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ละธนาคารเองก็ได้มีการพัฒนาโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการลูกค้าของตนเองวันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่อาจจะคุ้นเคยกับแบงกิ้งแอปพลิเคชันที่เป็นเครื่องมือในการทำเบสิกทรานแซคชันรวมถึงช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการด้านการเงินได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสมัครสินเชื่อการเปิดบัญชีหรือการซื้อกองทุนแต่สำหรับ TTB แล้วเรามองไปถึงดิจิทัลแบงกิ้งที่จะต้องสามารถช่วยลูกค้ามากกว่าเรื่องการบริหารการเงินทั่วไปโดยสามารถแนะนำช่วยเหลือและก็นำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ในระดับบุคคลเพื่อช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นครับซึ่งวันนี้ผมมีความยินดี
ที่จะได้พาพี่ๆสื่อมวลชนไปพบกับ TTB Touch เวอร์ชั่นใหม่ที่จะมาตอบโจทย์ความเป็น Humanized Digital Banking ของ TTB โดยจะเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเปลี่ยนให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นรอบด้านครับเดี๋ยววันนี้เรามีวิดีโอแนะนำ TTB Touch ใหม่มาฝากกันนะครับเชิญรับชมได้เลยครับเมื่อกระดาษแผ่นหนึ่งพับเปลี่ยนได้หลากหลายตามความต้องการเฉพาะคุณนี่แหละคือแรงบันดาลใจที่ทำให้แอป TTB Touch ใหม่มีความเฉพาะตัวที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อคนแต่ละคนยังไงนะล่ะเริ่มใช้ครั้งเดียวเราก็รู้จักคุณแล้วเปิดบัญชีได้เลยหรือใช้บริการอื่นก็ง่ายไม่ต้องไปสาขาถ้าลืมจ่ายบิลเราก็จะคอยเตือนคุณมีเจ๋งกว่านี้อีกนะเงินเข้าวันไหนโอนจ่ายไปไหนก็เซิร์ชเจอเลยแล้วถ้าอยากลงทุนมาเราจะช่วยวางแผนให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะพอเข้าไปนู่นแล้วทุกประกันภัยที่คุณมีก็รวมไว้ในหน้าเดียวพร้อมแนะนำว่าความคุ้มครองแค่ไหนถึงเหมาะกับคุณและทุก privilege ทั้งหมดที่เหมาะกับคุณก็รวมไว้ให้คุณไม่พลาดว้าวในเร็วๆนี้คุณจะมีโค้ชส่วนตัวที่ดูแลสุขภาพการเงินของคุณและทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรถไม่ว่าจะซื้อหรือขายก็ทำในนี้ได้เลย TTB Touch ใหม่ดีขึ้นไม่สิ้นสุดเฉพาะคุณเป็นยังไงบ้างครับได้ชมตัวอย่างวิดีโอกันไปแล้วผมขอใช้เวลาสั้นๆแนะนำ TTB Touch เวอร์ชันใหม่เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เห็นว่า Touch ใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยที่จะทำให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นรอบด้านได้ยังไง TTB Touch เวอร์ชันใหม่จะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยให้ข้อมูลแล้วก็แจ้งเตือนเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับคุณโดยเฉพาะทุกวันนี้เราอาจจะเบื่อกับการที่จะได้รับข้อความต่างๆทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการโปรโมชั่นรวมถึงสิทธิพิเศษที่อ่านแล้วอาจจะไม่ได้ค่อยเกี่ยวกับตัวคุณเท่าไหร่คุณอาจจะเบื่อที่จะต้องคอยเตือนตัวเองเรื่องกำหนดการจ่ายบิลต่างๆและบางคนถึงขั้นไปเรียนรู้ฟังก์ชันการแจ้งเตือนบนปฏิทินบนโทรศัพท์มือถือเพราะกลัวลืมแต่คุณสงสัยไหมครับว่าถ้านี่คือโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันที่คุณใช้อยู่ทุกวันและมันก็เป็นการใช้งานเฉพาะตัวของคุณทำไมมันถึงจะไม่รู้จักคุณดีพอที่จะเสนอแต่สิ่งที่เหมาะสมกับคุณตอบโจทย์ความต้องการแล้วก็พฤติกรรมการใช้เงินของคุณด้วยเพนพอยต์ดังกล่าวที่ลูกค้าส่วนใหญ่พบเจอเราจึงพัฒนาทัชใหม่ให้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณโดยเฉพาะโดยจะช่วยคัดกรองแล้วก็คัดสรรสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือข้อเสนอต่างๆโดยเรามีการใช้ Data Analytics เข้ามาวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วก็นำเสนอแต่สิ่งที่เราคิดว่าจะตรงใจของคุณนะครับนอกจากนี้ Touch ใหม่จะช่วยการแจ้งเตือนไม่ให้คุณพลาดธุรกรรมสำคัญต่างๆเช่นจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟบิลมือถือต่างๆโดยคุณไม่ต้องตั้งเตือนเพราะเราจะเรียนรู้จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของคุณซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการแนะนำและการให้บริการระดับบุคคลหรือ segment of one อย่างแท้จริงนอกจากนี้ Touch ใหม่จะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคอยให้คำแนะนำแล้วก็ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายผมขอยกตัวอย่างเคสของประกันนะครับเพื่อนๆหลายๆคนคงจะมีปัญหาปวดหัวเกี่ยวกับการถือครองผลิตภัณฑ์ประกันเหมือนกับผมและต่อให้มันโชว์อยู่บนแอปพลิเคชันว่าผมมีประกันอะไรบ้างแต่มันก็อาจจะเป็นแค่เพียงการแสดงข้อมูลที่ไม่ได้ช่วยตอบโจทย์ให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นหลายๆคนคงจำไม่ได้ว่าประกันที่ซื้อไว้ตกลงเงื่อนไขคุ้มครองเป็นแบบกรณีเจ็บป่วยเสียชีวิตหรือสับสมทรัพย์คันจะกลับไปอ่านกรมธรรม์ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจหลายๆคนก็คงจำไม่ได้ว่าประกันแต่ละกรมธรรม์จะครบกำหนดวันไหนต้องจ่ายเมื่อไหร่ที่สำคัญคุณอาจจะไม่เคยทราบเลยว่าประกันที่ซื้อไว้นั้นมันครอบคลุมหรือเพียงพอกับไลฟ์สไตล์และไลฟ์สเตจของคุณหรือไม่อย่างที่ผมเกริ่นไว้ก่อนหน้านะครับ TTB Touch จะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ให้คำแนะนำและทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเพราะ Touch ใหม่จะช่วยรวบรวมข้อมูลแล้วก็แสดงผลภาพรวมความคุ้มครองที่ลูกค้าได้รับทั้ง3ด้านคือด้านสุขภาพกรณีเสียชีวิตและเพื่อเกษียณเพื่อให้ประกันที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายพร้อมทั้งช่วยเปรียบเทียบให้ความคุ้มครอง
ที่คุณมีแต่ละด้านเพียงพอหรือไม่ยังมีแกปด้านไหนเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีความคุ้มครองที่พอดีกับชีวิตในแต่ละช่วงเวลานอกจากนี้ยังช่วยเตือนให้ทราบว่าประกันของคุณแต่ละตัวจะครบกำหนดจ่ายเมื่อไหร่เพื่อให้คุณวางแผนล่วงหน้าได้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับผู้ช่วยส่วนตัวคนนี้เขาช่วยเราได้มากจริงๆใช่ไหมครับยังมีอีกอย่างนะครับทัชใหม่จะช่วยจัดระเบียบเอกสารทางการเงินเสมือนมีเลขาส่วนตัวให้กับคุณหลายครั้งเมื่อเราต้องการใช้เอกสารทางการเงินเรามักจะเจอกับความวุ่นวายไม่รู้ว่าจะต้องไปหาเอกสารเหล่านั้นที่ไหนครั้นจะไปขอเอกสารใหม่จากธนาคารก็ต้องไปสาขาเสียเวลาในการเดินทางรอคิวทัชใหม่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบเอกสารทางการเงินได้ง่ายเหมือนมีเลขาส่วนตัวนะครับช่วยรวบรวมเอกสารทางการเงินที่สำคัญต่างๆของคุณไว้ในทัชพร้อมกับจัดระเบียบแยกประเภทเอกสารให้คุณค้นหาเรียกดูได้โดยง่ายและหากคุณต้องการเอกสารที่สำคัญเช่นเอกสารรับรองสถานะทางการเงินเพื่อใช้ในการขอวีซ่าเอกสารเครดิตบูโรคุณสามารถที่จะขอเอกสารดังกล่าวได้ผ่านทัชตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปสาขาหรือรอคิวอีกต่อไปและในอนาคตลูกค้าจะสามารถพูดคุยสอบถามข้อมูลกับพนักงานผ่านทัชได้อีกด้วยคุณสามารถที่จะพูดคุยกับผู้ช่วยคนนี้ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยครับผู้ช่วยคนนี้ยังไม่หมดหน้าที่เพียงแค่นี้นะครับหลายๆคนคงเห็นด้วยกับผมว่าหนึ่งในข่าวสารที่เราได้รับจากธนาคารคงหนีไม่พ้นเรื่องโปรโมชั่นเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะส่งมาจากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ทาง notification บนแอปพลิเคชันผ่านโซเชียลมีเดียหรือช่องทางออฟไลน์อย่างไปรษณีย์แต่พอถึงเวลาที่เราอยากใช้งานจริงเรามักจะจำไม่ได้ว่าตกลงต้องลงทะเบียนอย่างไรได้ส่วนลดเท่าไหร่พออยากจะกลับไปดูข้อมูลที่เคยเห็นก็จำไม่ได้ว่าเห็นมาจากไหนส่วนโปรโมชั่นเด็ดๆที่ไปเจอหน้าจุดขายแบบไม่รู้มาก่อนล่วงหน้าพอเจอสายตาคนรอคิวด้านหลังกดดันก็ต้องปล่อยผ่านไปอดใช้สิทธิ์ผู้ช่วยทัชคนนี้จะรวบรวมสิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับจากธนาคารไว้ในที่ที่เดียวพร้อมกับคัดสรรโปรโมชั่นแคมเปญที่คัดมาแล้วว่าเหมาะสำหรับคุณโดยจะให้คุณสามารถเข้าไปดูสิทธิประโยชน์ได้ตลอดเวลาและวางแผนการใช้งานล่วงหน้าได้ให้คุณไม่พลาดกับความคุ้มค่าที่ธนาคารมอบให้กับคุณนอกจากนี้ผู้ช่วยคนนี้ก็จะบอกคะแนนสะสมที่คุณมีพร้อมแนะนำการแลกคะแนนที่คุ้มค่าและอำนวยความสะดวกในการแลกรับของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ได้จากบนแอปพลิเคชันสุดท้ายนี้นะครับ TTB Touch เวอร์ชันใหม่จะไม่หยุดเพียงแค่การเป็นผู้ช่วยและก็ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการธนาคารเท่านั้นเพราะเรารู้ว่าลูกค้าของเรายังมีเรื่องสำคัญในชีวิตอีกหลายเรื่องที่ต้องจัดการเช่นคนที่มีรถการต้องคอยบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายค่างวดสินเชื่อรถยนต์ต่อประกันพ.ร.บ.รวมไปถึงการขายรถหรือการหาซื้อรถคันใหม่มาทดแทนซึ่งผู้ช่วยทัชคนนี้ก็จะเข้ามาช่วยลูกค้าในเรื่องนี้ได้ด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางส่วนของ TTB Touch เวอร์ชันใหม่ที่ออกแบบมาภายใต้คอนเซปต์ของ Humanized Digital Bankingให้เป็นผู้ช่วยทางการเงินที่จะทำให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นรอบด้านขอให้ทุกท่านรอพบกับทัชโฉมใหม่ได้เร็วๆนี้นะครับและสุดท้ายนี้จากทั้งที่คุณปิติพี่เอิร์กรัชกรและผมได้มีโอกาสเล่าถึงทิศทางของ TTB ในปีนี้และสิ่งที่เราตั้งใจจะส่งมอบให้ลูกค้าของเราตลอดทั้งปีพวกเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์บริการและดิจิทัลโซลูชันของ TTB จะสามารถช่วยให้ลูกค้าของเราในทุกๆกลุ่มมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้ขอบคุณครับให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น